ตลาดในเอเชียเช้าวันนี้ปรับตัวบวกกันขึ้นมาได้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับบ้านเราเองที่สัปดาห์ที่แล้วนั้นลงมาตลอดทั้งสัปดาห์จะได้เห็นสัญญาณการรีบาวด์หรือยังนะครับมาตรวจสอบกลยุทธ์กันกับคุณธวัชชัยทองดีนะครับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ครับสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับครับสวัสดีครับคุณแชร์ครับผมโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเหนื่อยกันมากๆเลยนะครับสัปดาห์นี้เช้าวันนี้ผลประกอบการก็ออกมาเพียบแบบนี้เนี่ยพอจะทำให้ตลาดหุ้นรีบาวด์ได้ไหมครับหรือว่าจะซ้ำรอยสัปดาห์ที่แล้วครับคุณธวัชชัยประเมินยังไงครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงขายนะครับหลังจากประกาศงบนะครับเพราะว่าภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับงบที่ออกมานะครับ Q1 เนี่ยไม่ได้สูงกว่าคาดเลยนะครับงั้นโอกาสที่จะมีแรงขายต่อเนื่องนะครับมีนะครับงั้นตอนนี้นะครับก็อยากเหมือนเดิมนะครับคุณแชร์ก็คืออยากแนะนำให้นักลงทุนนะครับก็ลดพอร์ตลงทุนลงบ้างนะครับถือเงินสดนะครับเพื่อที่จะรอรับต่ำๆนะครับปัจจัยกดดันนะครับของตลาดหุ้นนะครับต่อจากนี้นะครับในเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนาเนี่ยนะครับถ้าในประเทศนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลื่อนโครงการขนาดใหญ่นะครับโครงการภาคโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสีเหลืองสีชมพูนะครับสีส้มตอนนี้นะครับถึงแม้จะเป็นโปรเซสการพิจารณาสัญญาละนะครับแต่ว่าก็เลื่อนไปจากแผนเดิมนะครับที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยในเดือนพฤษภานะครับออกไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะครับส่วนในต่างประเทศนะครับปัจจัยกดดันตลาดนะครับก็จะเป็นเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของนโยบายของสหรัฐนะครับในเรื่องของ corporate tax นะครับที่จะดึงเงินลงทุนออกจากบ้านเรานะครับครับผมครับผมแต่ว่าแนวรับที่บอกว่ารอลงไปลึกๆนะครับฟังแล้วก็ใจหายเหมือนกันลึกนี่ลึกแค่ไหนครับที่คุณธวัชชัยประเมินว่าตลาดนั้นจะลงไปได้แล้วก็เป็นจุดที่ค่อยเข้ากลับเข้าไปซื้อนะครับก็ระดับถ้าทางพื้นฐานนะครับระดับ PE ประมาณ15เท่านะครับที่ระดับ 1,500 จุดโอ้โหครับมีความเป็นไปได้ครับคือตอนนี้นะครับคือวันศุกร์เนี่ยปิดที่1543นะครับก็อีกประมาณ40กว่าจุดนะครับงั้นผมว่าในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับที่จะมีไม่ว่าจะเป็นเฟดประชุมนะครับในเดือนมิถุนายนะครับซึ่งตลาดก็คาดไว้อยู่แล้วนะครับว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะครับประเด็นเนี่ยก็คือตอนนี้เริ่มมีการคาดการณ์แล้วว่าปีนี้นะครับเฟดจะขึ้นอีก2ครั้งเนี่ยยังไม่พอนะครับคือเดือนมิถุนายน1ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีเดือนกันยานะครับอีก1ครั้งแล้วก็ก่อนสิ้นปีเนี้ยอีก1ครั้งก็คืออาจจะขึ้นถึง3ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โดนี้ฮะเป็นปัจจัยกดดันให้มีโอกาสที่เงินจะไหลออกครับจาก Emerging Marketครับผมครับผมเชื่อว่าท่านคุณหลายคนก็มีไปซื้อเฉลี่ยมาบ้างสัปดาห์ที่แล้วบางคนก็บอกว่าแหมเห็นลงมาลึกนะครับซื้อกะลุ้นรีบาวถ้าประเมินแบบนี้แล้วยังไงดีครับต้องตัดขาดทุนสต็อปลอสยังไงออกไปบ้างหรือเปล่าหรือมีโอกาสที่ตลาดนั้นจะรีบาวให้ขายอีกสักรอบนึงก่อนไหมครับคิดว่าถ้ามีการรีบาวนะครับ ครับก็แนะนำให้ขายลดพอร์ตนะครับแล้วก็ถือเงินสดนะครับในระดับ 50% นะครับแล้วก็ถ้าจะเลือกลงทุนนะครับแนะนำselective buy นะครับในตัวที่มีปัจจัยมี catalyst นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคือไอ้โครงการภาครัฐที่เลื่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็กลับมาอยู่แล้วนะครับคนที่จะได้ประโยชน์นะครับก็คือกลุ่มรับเหมาอยู่แล้วนะครับก็ที่เราแนะนำมาตลอดนะครับสเต็กนะครับแต่ว่ายังไม่แนะนำให้รับตอนนี้นะครับก็แนะนำให้รับตอนที่ตลาดย่อนะครับอยู่แถวๆระดับ1,500นะครับครับครับให้รอซื้อนะครับครับผมรอ1,500ลงมาค่อยซื้อถ้าเกิดจะลงมารอบนี้แล้วซื้อเนี่ยตัวใหญ่หรือว่าตัวกลางตัวเล็กที่ลงมาเยอะอันไหนน่าซื้อกว่ากันครับสำหรับรอบต่อไปสำหรับตลาดหุ้นไทยครับถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับใน3กลุ่มหลักๆเนี่ยนะครับเอาไล่ตั้งแต่แบงก์ก่อนเลยนะครับแบงก์เนี่ยนะครับประกาศงบออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่า Q1 เนี่ยนะครับกำไรเยือนเยียเนี่ยน่าจะโตในระดับ 10-15% นะครับแต่ปรากฏว่าออกมาเนี่ยโตแค่ 8.5% นะครับมาแล้วก็มาพร้อมกับ NPL ของแบงค์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น BBL กับแบงค์กรุงไทยนะครับครับงั้นความกังวลเรื่อง NPL เนี่ยครับก็จะกดดันกลุ่มแบงค์ทั้งปีนี้เลยนะครับส่วนกลุ่มพลังงานนะครับถึงแพ้สผ.ออกมาแล้วนะครับออกมาก่อนเลยนะครับสผ.ออกมาเนี่ยกำไรดีกว่าคาดนะฮะอยู่ระดับ 12,000 ล้านเนี่ยนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกลงมานะครับงั้นพร้อมกับคดีฟ้องร้องที่โดนะครับกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานนะครับมีปัจจัยกดดันนะครับ
ในปีนี้กลุ่มสื่อสารนะครับหวังรุ่นยากครับเพราะว่ามีค่าการจำหน่ายจากไลเซ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Advance นะครับแล้วก็ True นะครับแล้วก็ยังเผชิญกับการแข่งขันนะครับงั้น3กลุ่มหลักๆครับผู้แชร์ผมว่าณตอนนี้เนี่ยครับรอผมว่ารอระดับดัชนีเนี่ยแถว 1,500 นะครับค่อยมาตัดสินใจซื้อกันดีทีโอ้ฟังดู3กลุ่มใหญ่ไม่มีข่าวบวกแบบนี้ถ้าตลาดลงมาจริงๆแล้วยังมีปัจจัยอะไรใหญ่ๆที่จะมาทำให้รีบาวด์กันอีกสักครั้งนึงทาง Asia Wealth เองปีนี้มีการปรับลดเป้าดัชนีลงมาบ้างไหมครับหรือยังคงเป้าไว้ระดับเดิมครับยังคงเป้าอยู่ครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นนะครับความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐนะครับความกังวลในเรื่องของ Corporate Taxที่อเมริกานะครับมันจะเป็นตัวดึงเงินฟันโฟไหลออกไปนะครับงั้นณตอนนี้นะครับก็คือตั้งรับก่อนนะครับก็คือดิฟเฟนซีฟไว้ก่อนนะครับครับผมตัวกลางตัวเล็กที่ลงมาเยอะนี่เข้าไปซื้อเฉลี่ยกันได้ไหมครับหรือว่าตรงนั้นนั่นอันตรายเลยให้แนะนำเป็นหุ้นใหญ่ไว้ก่อนครับแนะนำรอครับรอดีกว่าเวดแอนซีนะครับตอนนี้ครับผมครับพอจะมีตัวไหนที่น่าลงทุนหรือว่าน่าเก็งกำไรในช่วงนี้บ้างไหมครับนอกจากสเตคอนการเก็งกำไรเนี่ยผมว่าพักไว้ก่อนดีกว่าครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอที่ระดับดัชนีเนี่ย PE สัก15เท่านะครับที่ 1,500 จุดนะครับครับผมปัจจัยในต่างประเทศสำหรับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยยังมีปัจจัยอื่นที่กังวลและจะเข้ามาเซอร์ไพรส์ตลาดบ้างไหมครับครับก็นอกจากขึ้นดอกเบี้ยที่น่าจะมากกว่าที่คาดอาจจะมากกว่าที่คาดครับครับคือก็อย่างที่เรียนนะครับ2เป็น3ครั้งของเฟดนะครับแล้วก็ปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือครับงั้นผมว่าจากปัจจัยต่างๆพวกนี้นะครับยังไงก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะครับตลาดทุนนะโดยเฉพาะ emerging market อยู่ดีครับผมครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วนักลงทุนช่วงนี้ควรจะทำยังไงดีล่ะครับสำหรับคนที่บอกว่าไม่อยากไม่กล้าตัดขาดทุนออกมาคือยังไงก็ต้องทำใจตัดออกมาก่อนล่ะครับช่วงนี้คุณธวัชชัยครับคิดว่าหรือว่าพอจะถือยาวๆข้ามช่วงไหนไปแล้วเดี๋ยวตลาดหุ้นจะกลับมาครับพอจะยังมีความหวังไหมครับกับตลาดหุ้นไทยครับคือผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือณตอนนี้นะครับก็คือให้ wait and see นะครับแล้วก็รอไปซื้อนะครับสำหรับคนที่ติดนะครับถ้าเป็นถ้ายังมีสตางค์เหลือรอไปซื้อ 1,500 จุดใช่ใช่ใช่ครับรอไปซื้อเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1,500 จุดนะครับผมย่อมาค่อยไปรับดีกว่าแล้วถ้าบอกว่าซื้อไปหมดแล้วล่ะครับหมดก๊อกแล้วนึกว่าอาทิตย์นี้จะต้องมีรีบาวด์บ้างครับถือไปยาวๆเนี่ยยังพอได้ไหมครับสำหรับดัชนีแบบนี้ราคาหุ้นที่ซื้อไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับคุณธวัชชัยครับครับผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับว่าสำหรับนักลงทุนนะครับที่มีพอร์ตฟิวเจอร์นะครับผมว่าสำหรับคนที่ถือติดหุ้นนะครับถ้าเป็นหุ้นดีๆพื้นฐานตัวใหญ่นะฮะผมว่าเวลาตลาดกลับมาเนี่ยนะครับรีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยโอเคแน่นอนก็กลับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีพอร์ตฟิวเจอร์เนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะหาจังหวะเนี่ยช็อตเฮดพอร์ตไว้บ้างนะครับที่ระดับเนี่ย1550ตรงนี้จะเป็นแนวต้านละนะครับงั้นก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีพอร์ตแบบตึงตัวมากๆเนี่ยนะครับดัชนีรีบาวด์ขึ้นมา1550เนี่ยนะครับอาจจะพิจารณาช็อตเฮดพอร์ตนะครับสำหรับป้องกันนะครับที่ดัชนีเนี่ยจะกลับลงไปที่ 1,500 จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมแปลว่าช่วงนี้ก็ต้องใช้ product อื่นๆในตลาดหุ้นเข้ามาช่วยเสริมเหมือนกันคือถ้าเกิดเงินเหลือไม่มากพอก็อาจจะต้องไปมองตลาดฟิวเจอร์เข้ามาช่วยบริหารด้วยใช่ป้องกันพอร์ตบางคนพอพูดถึงฟิวเจอร์ก็กลัวครับว่าจะไกลมาเบิ้ลความเสี่ยงหรือเปล่าจะไม่ขาดทุนหนักขึ้นไปอีกหรือเปล่ามีกลยุทธ์หรือคำแนะนำยังไงกับคนที่ยังกลัวตลาดฟิวเจอร์อยู่บ้างครับคุณวชัยครับคืออยากให้มองอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสำหรับคนที่มีพอร์ตติดหุ้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งหุ้นพวกนี้นะครับลงตามตลาดอยู่แล้วนะครับค่าเบต้าเนี่ยมันตามตลาดนะครับก็อยากให้มองว่าพอร์ตฟิวเจอร์เนี่ยที่ช็อตนะครับเราไม่ได้ช็อตเก็งกำไรครับเราช็อตเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงนะครับในกรณีที่ตลาดลงเนี่ยหุ้นของเราลงแต่ว่าเราจะไปได้ผลตอบแทนนะครับจากการช็อตโพซิชันนะครับเข้ามาแทนนั้นเราไม่ได้เก็งกำไรขาเดียวไงครับคุณชายครับแต่ถ้าสำหรับท่านที่ทยอยลดพอร์ตตามคำแนะนำนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับที่ดัชนีแถว 1,580 เนี่ยนะครับถือเงินสดเนี่ยรอซื้อได้ครับผม
ครับผม 1,500 จุดนี้เรามองว่าโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นเร็วช้าแค่ไหนครับคุณวัชชัยครับภายใน2เดือนเนี่ยครับคุณแชร์อ๋อครับครับผมก็ไม่ได้เร็วมากแปลว่าระหว่างทางยังอาจจะมีเทรดดิ้งได้อยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ใช่แนะนำเทรดดิ้งช็อตครับครับผมครับวันนี้กรอบแนวรับเรามองตัวไหนครับสำหรับวันครับแนวรับแนวต้านครับแนวรับดูที่แนวต้านนะครับ1550นะครับที่หลุดลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนแนวรับนะครับ1530นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแนวรับจิตวิทยาที่ 1,500 จุดนะครับดังนั้นลองไปพิจารณาตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในทางเทคนิคนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนคุณแชร์มาตลอดนะครับตลาดเราเนี่ยเปิดแกปไว้ที่1412นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีแล้วแล้วก็แกปตรงนี้นะครับในทางเทคนิคเนี่ยเป็นแกปที่ต้องปิดนะครับเพราะว่ามันเป็น common gap อยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหญ่ๆครับนะครับดังนั้นก็ดูที่ระดับ 1,500 นะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะฮะก็ไปดูที่แกป1412นะฮะประมาณเลยครับผมนะฮะนี่ครับที่ก็เลยตื่นมาตลอดไงครับครับผมใช่ครับใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณวัชชัยครับครับผมสวัสดีครับเป็นคำเตือนออกมานะครับจากทางด้านของ Asia Wealth นะครับต้องระมัดระวังในช่วงการลงทุนแบบนี้ด้วยนะครับผู้ชมครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้เน้นเทรดดิ้งช็อตนะครับหรือว่ารีบาวมาขายออกไปก่อนเพื่อรอซื้อคืนนะครับ 1,530 แนวรับแรกนะครับแล้วก็ 1,500 ส่วนแกปที่กลัวว่าตลาดจะลงไปปิดได้คือ 1,412 จุดนะครับระมัดระวังการลงทุนใน2เดือนนี้ด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยบรรยากาศแล้วก็สีสันนะครับสำหรับ Money Expo กรุงเทพมหานครในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาพบ Money Daily อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ